ครับผมครับผมก็ค่ายของเราเป็นค่ายน้องใหม่นะครับกับ Ojimi Entertainment นะครับก็ปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับก้าวเข้าปีที่2แล้วก็วันนี้เป็นงานเปิดตัวนะครับกับศิลปินบอยแบนด์นะครับจากค่ายของเรานะครับวง Twix นะครับผมเป็น4หนุ่มบอยแบนด์หน้าใหม่เลยนะครับสายป๊อปฮิปฮอปก็ผ่านกันมา1ปีในการฝึกเต็มๆเลยนะครับผมก็ขอให้ก็ผ่านกันมา1ปีเต็มเลยนะครับกับการฝึกนะฮะก็ขอให้ทุกคนสนับสนุนน้องๆด้วยละกันเพราะน้องๆทุกคนเต็มที่มากรวมไปถึงทุกคนและก็ทีมงานทุกคนเต็มที่มากๆเลยครับผมเห็นความสําเร็จขั้นแรกของน้องๆเรารู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจวันนี้ได้เห็นน้องๆมีแฟนคลับนะครับถึงว่าจะเป็นแบบจํานวนไม่ได้เยอะแต่ว่าก็ทุกคนตั้งใจมาให้กําลังใจในงานเดบิวต์ครั้งแรกของทุกคนจริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าน้องๆผ่านมาเยอะมากจริงๆครับหลายคนเกือบจะยอมแพ้เกือบจะแบบท้อไม่เอาแล้วแต่ทุกคนก็พยายามสู้กันจนมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องยอมใจน้องๆจริงๆครับผมหลังจากนี้มีแนวทางแบบโปรโมทหรือว่าแบบยังไงดันน้องๆยังไงเดี๋ยวน้องๆ นะครับแน่นอนว่าเราจะทำสกูทัวร์นะครับกันอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวปีนี้หลายๆโรงเรียนนะครับจะได้เจอกับน้องๆทวิกส์แน่นอนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเราก็จะมีการพาน้องไปเจอทุกคนตามรายการต่างๆนะครับติดตามให้ดีว่าเป็นยังไงตารางงานต่างๆจะอัปเดตให้ฟังอย่างแน่นอนแล้วก็ซิงเกิลในปีนี้น้องๆน่าจะมี 3-4 ซิงเกิลนะครับยังไงฝากติดตามให้ดีว่าเขาจะคัมแบ็คเมื่อไหร่แล้วก็มีเพลงสไตล์ไหนออกมาทุกคนได้ฟังกันบ้างครับผมปีนี้โอเคหน้าตักเลยมั้ยครับก็อะไรนะแรงใจแรงกายเต็มหน้าตักเลยนะฮะแต่แรงเงินต้องดูก่อนนะครับผมอย่างปีนี้ก็คือวงนี้อย่างเดียวเลยพาหรือว่ามีโปรเจกต์อื่นๆก็วงนี้ปีนี้เนี่ยเราเดบิวต์บอยแบนด์แล้วเราก็จะเริ่มทำรายการ Road to Idol ซีซั่น3นะครับเราจะทำการเติมคนในเกิร์ลกรุ๊ปให้เต็มนะครับตอนนี้เรามี3คนเราจะเพิ่ม1-2 คนเข้าไปเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นคนที่เข้ามาร่วมทีมของเกิร์ลกรุ๊ปนะครับแล้วน่าจะได้เดบิวต์ต้นปีหน้านะครับผมก็ทำงานเพลงอะไรบ้างครับงานเพลงผมครับเพิ่งปล่อยไปเมื่อวันก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลาโปรโมทเลยนะฮะคืองานเพลงผมปีนี้ก็ 4-5 เพลงเหมือนกันนะครับก็ฝากเลยแล้วกันนะครับไหนๆแล้วก็เพิ่งปล่อยกับ Night Scene X ไปนะครับเมื่อไม่กี่วันนะครับฝากเข้าไปดู MV ด้วยนะครับชื่อเพลงว่าปากหมานะครับเป็นเพลงชื่อเพลงปากหมาแต่เป็นเพลงน่ารักเอาไว้บอกรักกันในวันวาเลนไทน์เพราะว่าเนื้อหาพูดถึงประมาณว่าบางครั้งเฮ้ยเราชอบใครสักคนอ่ะแต่เราแสดงออกด้วยการพูดจาไม่ดีกับเขาเพราะว่าเราเขินเราอายก็เลยชื่อเพลงว่าปากหมานะครับใครที่อยากจะใช้เพลงนี้บอกความรู้สึกในใจในวันไทยก็เต็มที่ได้เลยครับฝากด้วยนะครับพ่อมารวมเป็นสำหรับรถทัวร์ไอดอลเนี่ยเป็นธุรกิจครอบครัวครับผมเราก็พยายามใช้คอนเนคชั่นใช้คนรู้จักใช้ครอบครัวของเรานะฮะนั่นก็คือคุณพ่อมาร่วมสอน acting ด้วยจริงคุณพ่อมาสอนตั้งแต่ซีซั่น1แล้วนะครับตอนสอน Big Mac แล้วก็มายาวมาถึงซีซั่น2ด้วยนะครับเรื่องค่าตัวไม่ต้องพูดถึงนะฮะเพราะว่าเรามีให้เล็กน้อยรอเล่นเรามีให้อะไรนะครับการลงทุนก็อยู่กับผมนี่แหละครับแล้วก็มีพี่พาร์ทเนอร์อีก1คนด้วยนะครับก็จริงๆเราต้องบอกว่าเราไม่ได้มีเงินมากมายที่แบบเป็น10ล้านมาลงกับโปรเจกต์นี้แต่เราพยายามใช้บุคลากรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าจริงๆนะครับเพื่อพัฒนาให้น้องเนี่ยแตกต่างจากวันแรกจนถึงวันที่เขาเดบิวต์นะครับเพราะงั้นเป็นกำลังใจให้ผมด้วยจริงๆนะครับผมยังไม่รู้ว่าผมจะได้คืนเมื่อไหร่เลยนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยใช่ว่าตัวเลขติดลบอยู่แล้วครับผมนะฮะเพราะมันเป็นขั้นตอนการสร้างนะฮะก็ถ้าอยากให้พวกเรามีกำลังใจในการมีกำลังในการผลิตศิลปินเบอร์ต่อๆไปนะครับรวมถึงพัฒนาน้องๆทวิกด้วยก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมให้กำลังใจกันเยอะสำหรับแฟนคลับน้องๆด้วยครับทวิกนี่คือ7หลักไม่ถึง8หลักยังไม่โอ้ยังไม่ถึงถ้า8หลักเนี่ยผมคงไม่ได้ยืนตรงเงี้ยผมคงไปขายข้าวสารแล้วครับเพราะว่ามีเต็มหัวนะฮะก็อยู่เกือบแต่7หลักครับผมครับผมก็เห็นโอกาสแล้วก็แบบว่าในอนาคตของน้องๆแล้วก็โครงการแบบนี้คือใช้คําว่าเห็นโอกาสเนี่ยเราก็เห็นแต่เราหวังไว้ในอนาคตอันไกลๆเลยนะครับคือเอาจริงเรารู้สึกว่ามันยากที่เราจะได้คืนกลับมาในเร็วๆนี้แล้วเรารู้ด้วยแต่ถึงแม้จะรู้เราก็ยังทําครับเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขของเราจริงๆแล้วผมว่าความสุขนี้มันหาที่ไหนไม่ได้วันที่เราได้เห็นน้องเขาพัฒนาขึ้นจริงๆแล้วเราเปลี่ยนชีวิตคนสักคนหรือว่าเปลี่ยนทัศนคติคนสักคนให้เขาสามารถที่จะเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นความสุขที่มันหาจากที่อื่นไม่ได้หลังจากนี้ถ้าเราได้คืนหรือเราได้กําไรเนี่ยมันก็คือกําไรจริงๆนะครับเป็นกําไรชีวิตจริงๆแค่นั้นเลยแต่ตัวเนี้ยถือว่าเราทําเต็มที่แล้วเรามีความสุขมากๆแล้วครับค่อนข้างดีครับเพราะว่าเราตอนแรกเราคิดว่าจะไม่มีใครสนใจเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเราค่อนข้างเป็นโนเนมจริงน้องๆมาจากโนเนมเลยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเคยเป็นศิลปินหรือก็เคยเป็นดารานักแสดงมาก่อนเลยคือไม่มีเลยไม่เคยมีผลงานใดๆมาก่อนเลยนอกจากการแข่งเต้นแต่ว่าวันนี้มันมีคนให้ความสนใจน้องมากขึ้นแล้วก็กระแสที่ได้รับก็คือบอกว่าเฮ้ยไม่คาดคิดว่า
วงเนี่ยจะออกมาได้ดีขนาดนี้นะครับในระยะเวลาฝึก1ปีก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามน้องๆมาติดตามต่อไปด้วยแล้วก็ติดตามน้องๆกับ Road to Idol Season 3กับ Girl Group ด้วยละกันเพราะจะตั้งใจทำเหมือนกันครับผมครับถึงพี่หญิงหน่อยละกันเดี๋ยววันนี้จะมาแต่ว่าใช่ครับก็อันนี้ก็ต้องขอโทษพี่ๆนักข่าวแทนด้วยนะครับเพราะจริงพี่หญิงจะมาร่วมงานแต่ว่าอุบัติเหตุในกองครับผมนี่เห็นคาตาเลยผมกับมะปางเนี่ยเห็นคาตาเลยคือล้มแล้วก็หัวฟาดพื้นนะฮะแล้วหัวฟาดพื้นแต่หัวไม่แตกแต่หัวไม่แตกเนี่ยน่ากลัวเพราะว่าเลือดไม่ออกเลือดอาจจะอยู่ข้างในก็เลยทีมงานแล้วก็ทุกคนก็เลยอยากให้ไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลก่อนเพราะว่าอยากให้แบบมันเซฟๆจริงๆนะครับแล้วก็พอไปถึงโรงพยาบาลเขาคุณหมออยากให้ดูอาการ48ชั่วโมงถ้ามันเลือดไม่ออกในสมองเนี่ยก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับก็กลับบ้านได้ก็เลยไม่สามารถมาร่วมงานวันนี้ได้วันนั้นคือฉากคือพี่หญิงนะครับคือต้องคือเขาสั่งเท้าแตะแล้วพื้นมันลื่นพื้นสตูนพื้นปูนขัดมันแล้วทีเนี้ยเขาต้องตบโอ้ยเขาตามสไตล์เจ๊ออยเนาะเขาก็ต้องลงไปตบเสร็จต้องลุกขึ้นมาตบอีกคนแล้วเขา acting ใหญ่อยู่แล้วคนนี้เขากระโดดแล้วก็ตบพึบแต่ลื่นนะครับเขาก็เลยหัวฟาดพื้นโชคดีที่มันไม่ได้ฟาดโดดตรงนั้นไม่มีกระถางต้นไม้ดีไม่โดนกระถางต้นไม้ก็ถือว่าฟาดคอไปแล้วก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะเจ็บแต่พอเห็นเขานิ่งไปอ่ะก็เลยรู้ว่าเอ้ยเขาเจ็บมากล่าสุดแกไม่รีเช็คอะไรรีเช็คแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือพี่หญิงไม่เป็นอะไรนะครับคุณหมอบอกว่ากลับบ้านได้แล้วก็ไม่ได้มีกระทบกระเทือนทางสมองอะไรนะครับผมไม่มีเลือดออกในสมองก็ถือว่าสามารถกลับมาสร้างเหมือนเดิมได้แน่ๆเร็วๆนี้แรกตกใจหรือว่ายังไงบ้างตกใจเพราะว่าคือตอนแรกอ่ะยังแอบขำนะเพราะว่าเราก็คือเราไม่คิดว่าเขาจะเจ็บไงแต่เฮ้ยพอเขานิ่งปุ๊บเอาละเฮ้ยมันเรื่องใหญ่ละแล้วเขาก็นิ่งไปเลยจริงๆแล้วเขาแบบคือเขาไม่ได้สลบนะแต่เขาแบบเขาเอามือกุมหัวแล้วเขาก็แบบไม่ลุกอ่ะเพราะไม่ลุกเนี่ยเคยรู้แล้วว่าแบบโอ้เจ็บแน่ๆยกกองไหมครับยกกองเลยครับแล้วก็ให้รถตู้ไปส่งผู้หญิงที่โรงพยาบาลเลยแล้วก็ยกกองไปเลยเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดมันเราเคยได้ยินเคสที่ว่าเลือดไม่ออกทนได้ทนไหวแต่อีกวันนึงแบบเสียชีวิตเพราะว่ามันออกข้างในอ่ะมันเลยน่ากลัวก็เลยให้ไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดดีกว่าฉากนั้นคือเขาจำเป็นจะต้องเล่นใหญ่ต้องมีกระโดดตบคือไม่เป็นฉากไม่เป็นฉากมีเรื่องแล้วเขาต้องตบอ่ะแล้วคือนักแสดงที่เล่นด้วยเขาใส่ส้นสูงแล้วเขาตัวสูงไงแล้วพี่หญิงอ่ะไม่ได้ใส่ส้นสูงซีนนั้นเขาใส่เขาแตะเขาก็ต้องกระโดดมันตบแบตนะครับเขาต้องตบอย่างนั้นแล้วมันก็เลยเหมือนลื่นเพราะว่ารองเท้าเป็นของเขาแตะแต่ว่าเห็นคาตาเลยก็เลยแบบว่าหลอนตามนิดนึงพอเขาเจ็บอ่ะพอเขาเจ็บจริงยกนานแค่ไหนกองอาทิตย์หน้าก็ถ่ายเราแล้วก็จริงๆแล้วกองเราจะถ่ายวีคเว้นวีคอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมันเว้นอีกหนึ่งวีคแล้วก็น่าจะเป็นเวลาพักฟื้นที่ค่อนข้างจะโอเคแล้วล่ะพี่หญิงน่าจะกลับมาทำงานได้เร็วๆนี้ให้ปิดข่าวไว้ก่อนเพราะกลัวแม่น้อยจะรู้เพราะยังไงครับทำไมผมว่าปิดไม่ได้แล้วล่ะครับ อ๋อใช่คือเขาไม่อยากให้คุณแม่เป็นห่วงคือพี่หญิงเนี่ยเขากลัวคุณแม่จะเป็นห่วงมากแต่พอเขารู้ว่ามันไม่เป็นไรอ่ะเขาก็ถึงจะเริ่มแบบโอเคงั้นก็ค่อยให้คุณแม่รู้อะไรเงี้ยก็เข้าใจได้ครับเข้าใจได้ครับผมกับพี่ออฟถามถึงหน่อยให้กำลังใจยังไงบ้างเดี๋ยววันที่15ผมจะไปให้กำลังใจเขาที่คอนเสิร์ตซึ่งคิดว่าพี่หญิงก็น่าจะมีแรงไหวที่จะไปให้กำลังใจพี่ออฟแต่อาจจะเต้นแรงมากไม่ได้นะฮะสำหรับคอนเสิร์ตพี่ออฟแต่ว่าก็จะไปให้กำลังใจจะเรียกคุณแม่หรือเรียกคุณลุงไม่รู้จะเรียกอะไรดีนะกับพี่ออฟก็เดี๋ยวผมมาปางแล้วก็พี่หญิงเนี่ยจะไปให้กำลังใจพี่ออฟด้วยหยุดเพราะจริงๆแล้วอ่ะตอนซีเซอร์ทีเก้งเนี่ยไม่มีพี่ออฟในการถ่ายทำการออกกองที่ผ่านมาเพราะว่าเขาต้องซ้อมคอนเสิร์ตนะครับก็คือตอนนี้ซ้อมหนักมากนะครับผมก็พี่ปุ้ยฝ้ายด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปให้กำลังใจกันวันที่15เยอะๆครับผมข่าวเป็นยังไงบ้างกับเรื่องพี่ออฟพอเราทราบข่าวเป็นยังไงพี่ออฟใช่ไหมมันถึงพี่ออฟทราบข่าวพี่หญิงใช่ไหมอ๋อเลิกกับแฟนอ๋อให้โอ้คือตอนแรกอ่ะคือผมก็ได้กลิ่นมาบ้างแล้วในระยะประมาณนึงแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะแบบรุนแรงถึงขั้นเลิกลากันอะไรเงี้ยก็แต่พี่ออฟถือว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งมากแล้วก็เหมือนเขาจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีมากแทบจะไม่เห็นเขาเศร้าในกองเลยแล้วก็ผมว่าเขาน่าจะ move on ได้ประมาณนึงแล้วก็ผมพี่ออฟเป็นคนทำอะไรด้วยหัวใจและเหตุผลน่ะคือผมว่าเขารู้ว่าการตัดสินใจของเขาเป็นการตัดสินใจที่ดีสุดแล้วล่ะมันก็เป็นเรื่องของคน2คนเนาะก็ให้กำลังใจทั้งคู่ครับทั้งคนทั้งภูมิด้วยครับผมเราก็ได้กินตั้งแต่แรกนี่คือว่าพี่ออฟมาปรึกษาก่อนหน้านี้กับเราไหมครับคือเราก็จะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยเวลาเราพูดถึงพี่ภูมิหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบนิ่งขึ้นหรืออะไรขึ้นอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากจนมาเอิญมีข่าวว่าเลิกลากันเราก็รู้สึกว่าเอ้ยก็เสียใจแทนทั้งคู่ด้วยครับผมฟอลโล่ไหมครับกับพวกเราโดนอันฟอลโล่ไหมผมยังไม่ได้เช็คเลยอ่ะไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ทราบเหมือนกันครับผมแต่ว่าเราก็รู้เพราะว่าเราก็ไ
รู้ก่อนแป๊บเดียวเองครับรู้ก่อนแป๊บเดียวครับไม่ได้รู้ก่อนเยอะครับแต่พี่หญิงน่าจะรู้ก่อนเพราะเขาสองคนนี้เขาคุยกันเยอะอยู่เขาคือเก็บอาการเนาะเขาพี่ออเขาเป็นคนเอเนจี้เยอะอยู่แล้วอะแล้วเขาเป็นคนแบบเขาเป็นคนแยกแยะครับแล้วเราต้องบอกว่าใจพี่ออเขาเป็นคนแบบแข็งแกร่งอยู่แล้วครับผมแต่รักเราแข็งแรงดีเนาะดีครับดีครับผมชอบการวกกลับมาถามเรื่องผมได้ขอบคุณมากจริงดีครับดีครับยังดีอยู่ครับยังดีเรื่อยๆก็ไม่รู้ครับไม่ได้มีแต่ว่ามีแวะมาช่วยดูน้องๆผู้หญิงนิดหน่อยนะครับว่าแบบเต็มตัวยังไงอะไรยังไงบ้างครับจริงๆเขาก็มาช่วยงานด้วยเหมือนกันครับผมก็เคยถามแล้วว่ามาเทน้องๆให้ได้ไหมแต่เขาบอกว่าเขาสอนคนไม่ได้จริงๆคือหมายถึงว่าคือการที่เราเก่งอะไรสักอย่างอ่ะแต่การจะเป็นครูอ่ะมันต้องใช้อีกสกิลนึงเลยอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าไม่ได้จริงแต่ถ้าคำแนะนำเล็กน้อยอ่ะเขาก็ให้น้องๆได้อะไรเงี้ยครับผมยืนยันแบบไม่คิดที่จะเปิดตัวเพราะเราก็มีร่างฐานเป็น CEO แล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะมันไม่น่าเกี่ยวกับร่างฐาน CEO นะก็เราไม่ได้คิดว่าจะเปิดตัวแบบอลังการอยู่แล้วแต่ว่าคือทุกวันนี้เราต้องบอกว่าเรามีความสุขดีใช้คำนี้ดีกว่าครับแล้วก็เราแฮปปี้กับตรงนี้เนาะแล้วก็อะไรหลายอย่างอ่ะเรารู้สึกว่าใช้ชีวิตแบบนี้มันแฮปปี้มันสบายแล้วเราอยากไปไหนอยากทำอะไรมันก็ง่ายๆสบายๆเนาะมันอาจจะไม่ต้องแบบอ่ะถ้าเราโพสต์อะไรมันก็ต้องมีคอมเมนต์ด้านลบอ่ะแล้วเราไม่ได้อยากอ่านตรงนั้นจริงๆเราไม่ได้อยากมุ่งไปที่ตรงนั้นจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าก็ไม่ทำดีกว่าแต่ในขณะที่เราก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติแค่นั้นเองครับมีโอกาสจะได้เห็นนิดๆหน่อยๆมั้ยครับแบบเรื่องลงรูปอะไรเงี้ยเหรอบอกไม่ได้เลยอ่ะบอกไม่ได้จริงๆแต่ว่าวาเลนไทน์ผมก็อยู่ต่างจังหวัดเขาก็ถ่ายละครแต่เราให้ความสำคัญกับวันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมั้ยครับก็ต้องให้ความสำคัญอยู่แล้วแต่ว่าก็อาจจะไม่ตรงวันเพราะว่าทำงานทั้งคู่ตอนนี้ครับผมอะไรนะครับคืออะไรอ่ะอ๋อถูกแอนตี้ก็มีบ้างคือผมว่าปัญหาเนี้ยมันไม่มีทางหายไป 100% หรอกเอาจริงเราก็รู้ตัวว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่ไม่ใช่แค่คู่เราอ่ะมันมีทุกคู่แหละไม่ว่าใครเปิดตัวมีแฟนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันพร้อมจะมีคนที่ไม่ชอบอยู่แล้วซึ่งเราบังคับใครไม่ได้เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแหละแล้วก็แต่ละคู่มีวิธีของตัวเองอ่ะก็เอาที่แต่ละคู่สบายใจแล้วก็มีวิธีการจัดการปัญหาของตัวเองก็สู้ๆทุกคู่นะครับผมครับได้ก็อื่นเลยขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนมาช่วยน้องๆวงทวิสกันนะครับแล้วก็ฝากด้วยละกันกับรถทัวร์ไอดอลซีซั่น3นะครับปีนี้เราออดิชั่นนะครับสำหรับเด็กผู้หญิงนะครับที่อยากเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับรายละเอียดต่างๆติดตามได้ที่ OGME Entertainment นะครับทาง Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยนะครับแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะฮะติดตามให้ดีผลงานทวิสมีทั้งปีแน่นอนนะครับผลงานของผมมีทั้งปีแน่นอนยังไงฝากด้วยนะครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ